นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่22ตุลาคม2564อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับผมมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็วันศุกร์เป็นเรื่องของการพรีวิวนะเกมพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นเกมนัดที่9ของฤดูกาลแล้วแน่นอนครับไฮไลท์สำคัญก็คือศึกแดงเดือดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลนะเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมกันแล้วก็รวมไปถึงการฟันธงสกอร์ในคู่อื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะคอบอลคอช้างคอเดียวกันและมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาครับจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับผมเอาคำว่าแดงเดือดแดงเดือดต้องเพี้ยนเคียนะนี่สุดยอดนะครับแล้วก็ฝากนี้ด้วยครับธนาคารกสิกรไทยครับกับบัตรเครดิตไลน์พอยต์เครดิตการ์ดตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดทุกการใช้จ่ายได้ไลน์พอยต์ 3% แบบไม่จำกัดการรูด1ไลน์พอยต์เท่ากับ1บาทแล้วก็พอยต์เข้าไวไม่ต้องรอ1รอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปนะครับใครสนใจสมัครติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะเข้าไปสมัครในแอปพลิเคชันของ K-Pass ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมมาเริ่มโปรแกรมเลยครับคุณแอคครับมาเริ่มโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนนะครับในสุดสัปดาห์นี้เรียกได้ว่ามีหลายคู่น่าสนใจตั้งแต่วันศุกร์ไล่ไปเลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเจอกับแอสตันวิลล่าในคืนวันศุกร์นี้นะครับก็คือ14:00 นะครับจากนั้นในวันเสาร์เตะกันหลายคู่เลยนะครับไล่ตั้งแต่18:30 นเชลซีเนี่ยพบกับนอริชซิตี้ส่วน21:00 นเนี่ยเตะกันเพียบเลยนะครับคริสตัลพาเลสเจอนิวคาสเซิลนะครับเอฟเวอร์ตันเจอวัตฟอร์ดลีดยูไนเต็ดเจอวูฟแฮมตันเซาท์แฮมตันเจอกับเบอร์ลี่ส่วน 17:30 นะครับไบรตันเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันอาทิตย์3คู่นะครับเบรนท์ฟอร์ดเจอกับเลสเตอร์นะแล้วก็เวสต์แฮมเจอกับสเปอร์คู่นี้2คู่นี้เตะ20:00 นพร้อมกันส่วนคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้ก็คือคู่ดึกวันอาทิตย์16:30แมนยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลนะครับอันนี้บิ๊กแมตช์ศึกแดงเดือดประจำสัปดาห์นี้ครับครับนะโอเคนะครับก็เริ่มต้นกันก่อนนะไปดูอาร์เซนอลครับเจอกับแอสตันวิลล่าโอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าดูไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับนัดนี้จะเล่นกันที่เอมิเรตส์สเตเดียมครับบ้านของอาร์เซนอลครับก็เจอกับวิลล่าผู้มาเยือนนะสถิติการพบกัน6นัดหลังสุดครับก็ถือว่าสู้กันได้อย่างสมน้ำสมเนื้อนะเพราะว่าผลัดกันชนะนะคนละ3ครับแต่ว่าถ้านับ3นัดหลังสุดเนี่ยเป็นวิลล่านะที่เอาชนะอาร์เซนอลได้ทั้งหมดนะครับ oh. แถมไม่เสียประตูด้วยโอ้โหนี่ถือว่า mm. ในช่วงหลังๆนี่คมอยู่พอสมควรผลงานของอาร์เซนอลครับมิเกลอาร์เตต้านัดล่าสุดนี่พาลูกทีมเสมอกับพาเลส2-2นะครับมายิงตีเสมอในช่วงท้ายเกมเลยนะเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับก็6เกมหลังสุดไม่แพ้ชนะ4เสมอ2สภาพทีมครับก็ยังจะไม่มีนะคนที่ยังเจ็บยาวอยู่นะครับแล้วก็พวกตัวที่บาดเจ็บอยู่อย่างบูคาโยซาก้านะครับต้องรอเช็คความฟิตนะคนที่เจ็บยาวนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นกรานิตชาก้ากรานิตชาก้าจะเป็นการบาดเจ็บยาวเป็นกรานิตชาก้านะครับแล้วก็ฝั่งของแอสตันวิลล่าครับนัดล่าสุดนะแพ้วูฟแฮมตันครับ2-3ก็ทำให้ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยไม่ดีครับแพ้มา2นัดรวดแหละสภาพทีมของกุนซือดีนสมิธครับผู้เล่นหลายคนต้องรอดูอาการนะโอ้โหมีตาโอเล่นะครับมีเดวิสมีไบลี่นะครับมีแมตตี้แคชพวกนี้ไม่รู้ว่าจะพร้อมลงเล่นได้หรือเปล่าไปดูรายชื่อที่คาดจากคูสกอร์กันหน่อยครับของอาร์เซนอลครับก็คาดการมาในแผน 4-2-3-1 นะครับผู้สาประตูเป็นแลมเดลนะแล้วก็แนวรับครับมีเทียนนี่มาเกลเยสไวท์แล้วก็โทมิยาสุครับมิดฟิลด์คู่กลางโลกองก้ากับโทมัสปาเต้นะแล้วก็แนวรุกมีโอบาเมยองสมิธโลโอเดกาดนะครับส่วนศูนย์หน้าก็เป็นอเลซองลากาเซต
ส่วนของวิลล่านะครับก็โอ้โห3 4 1 2นะมีมาร์ติเนสนะครับพวกตัวหลักๆนะแม็กกินนะลุยส์แคสบูเอนเดียนะครับวัตกินแล้วก็แดนนี่อิงส์โอ้3แนวรุกนี่อันตรายนะอาร์เซนอลต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับคือดูจากรายชื่อของวิลล่าเนี่ยถ้าแมตตี้แคชสามารถผ่านความฟิตลงเล่นได้จริงๆอ่ะก็ถือว่าวิลล่าไม่ได้ขาดตัวหลักนะเพราะที่เหลือยังเป็นตัวจริงอยู่ครบเลยทั้งวัตกินแดนนี่อิงส์บูเอนเดียวิงซ้ายก็เป็นแมตต์ทาร์เก็ตคู่กลางก็แม็กกินดักลาสลุยเซตนี้อยู่แล้วนะครับก็คือลุ้นแค่แมตตี้แคชนั่นแหละส่วนสกอร์ผมรู้สึกว่าวิลล่าตัวไม่ได้ขาดเยอะก็จริงแต่ว่านัดล่าสุดเนี่ยคือเขามาโดนแซงช่วงท้ายเกม3ลูกถูกป่ะกลายเป็นแพ้เฉยเลยสำหรับแอสตันวิลล่าผมว่าอาจจะสูญเสียความมั่นใจตรงนี้ไปนะแล้วก็สภาพร่างกายของนักเตะอาร์เซนอลก็ไม่ได้อ่อนล้านะครับคือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าจบประเด็นวันนี้เราอัดตั้งแต่วันพฤหัสบดีนะครับอัดล่วงหน้าเพื่อออนวันศุกร์นะครับแต่ของอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้แข่งเกมกลางสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นร่างกายของนักเตะอาร์เซนอลผมว่าความฟิตก็จะสมบูรณ์เช่นกันพักมา1สัปดาห์เต็มๆแล้วก็เล่นที่เอมิเรตสเตเดียมผมว่าอาร์เซนอลมีโอกาสเฉือนชนะวิลล่าได้แต่น่าจะยิงกันเยอะครับคู่นี้ครับเพราะว่าวิลล่าเนี่ยสร้างโอกาสเกมรุกค่อนข้างดีพวกกองหน้าวัตกินแดนนี่อิงส์แล้วก็บูเอนเดียทำเกมค่อนข้างดีผมว่าอาจจะออกมาสกอร์แบบ 3-2 อาร์เซนอลเฉือน 3-2 ครับครับมองไปที่อาร์เซนอลเหมือนกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยโอเคนัดล่าสุดเพิ่งเสมอแต่ก็มันเป็นเสมอในแบบที่เราไม่ได้เห็นอาร์เซนอลในลักษณะแบบนี้คือโดนคู่แข่งนำไปแล้วก็ตีกลับมาได้นะครับแต่ว่า เรื่องของการเล่นในบ้านนะเรื่องของแฟนบอลอันนี้น่าจะเป็นข้อได้เปรียบนะคือดูแล้วก็ค่อนข้างสูสีนะแต่ผมว่าพอมันชิงความได้เปรียบเรื่องของการเล่นในบ้านเนี่ยอาร์เซนอลน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับก็ให้สัก2ประตูต่อ1นะอาร์เซนอลชนะคือเป็นเกมที่ผมว่าค่อนข้างแบบผมค่อนข้างตัดสินใจยากพอสมควรว่าระหว่างจะให้เป็นเสมอกันหรือว่าเป็นอาร์เซนอลชนะนะแต่จุดหนึ่งที่ผมแบบว่าถ้าผังเป็นไปตามที่คาดมาเนี่ยแล้วเป็นไปตามนั้นเนี่ยผมไม่ชอบให้กับการที่ต้องเอาโอบามายองไปเล่นปีกอีกครั้งหนึ่งผมว่าโอบามายองตอนนี้ควรจะเล่นหน้าทีนี้มันอยู่ที่ว่าบูกาโยซาก้าจะพร้อมไหมถ้าบูกาโยซาก้าพร้อมยังไงก็ต้องให้ซาก้าเล่นปีกนะแล้วก็สมิธโลว์จะขยับไปเล่นปีกอีกข้างนึงแล้วก็โอเดกาเล่นเพลย์เมเกอร์แล้วก็หน้าเป้าก็เลือกเลยจะเอาบาเมยองหรือลากาซัตผมว่าต้องเลือกให้ดีผมให้เสมอไปก่อนแล้วกันในเบื้องต้นผมว่าอาจจะเสมอกันที่2ต่อ2แล้วกันนะครับนะแต่ถ้าบูกาโยซาก้ามาผมว่าระบบมันจะไหลลื่นกว่าอาจจะมีลุ้นชนะได้ครับไปดูเกมวันเสาร์กันบ้างนะครับเชลซีเจอกับนอริชซิตี้นะครับเกมนี้เล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับก็head to head ของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นเชลซีที่ดีกว่านะครับไม่แพ้นอริชมา17เกมติดต่อกันรวมทุกรายการเชลซีผลงานนัดล่าสุดครับใน UCL ก็ชนะมาลโมมา4ต่อ0นะครับทำให้ตอนนี้ชนะ3นัดติดต่อกันทุกรายการแต่ว่าสภาพทีมคือมีข่าวร้ายครับติโมเวเนอร์กับลูกากูเนี่ยเจ็บในเกมเจอกับมาลโมนี่แหละน่าจะลงสนามนัดนี้ไม่ได้ส่วนคริสเตียนพูลิสิตนะครับปีกชาวอเมริกันเนี่ยทูเคิลพูดก่อนเกมมาลโมบอกว่าใกล้กลับมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะลงเล่นได้เมื่อไหร่ดังนั้นเบื้องต้นให้ประเมินไว้ว่าอาจจะนะครับอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับนัดนี้นะครับฝั่งของนอริชนะครับคุณซือเดนิเอลฟาเก้ครับผลงานนัดล่าสุดเสมอไบรตัน 0-0 ทำให้เสมอมา2เกมติดแล้วก็ยังไม่ชนะใครเลยใน8นัดที่ผ่านมาแพ้ไปถึง6สภาพทีมนะครับมีลุ้นได้ท็อดแคนเวลตัวทำเกมกลับมาฟิตอีกครั้งแต่ว่าจะพลาดใช้งานบิลลี่กิลมอร์ครับที่ยืมตัวมาจากเชลซีลงเล่นเจอกับต้นสังกัดจริงไม่ได้รวมไปถึงพวกแซมไบรัมนะครับแล้วก็คริสโตฟซิมเมอร์แมนพวกนี้ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับไปดูรายชื่อที่คาดหน่อยครับจากเว็บไซต์ WhoScore เชื่อว่าเมนดี้เฝ้าเสาครับของเชลซีครับแผน 3-4-2-1 กองหลังมีคริสเซนเซนเทรเวอร์ชาโลบาอันโตนิโอเรดิเกอร์วิงซ้ายอลอนโซวิงขวาริสเจมคู่กลางจอร์จินโยกับโควาซิตตัวรุกเขามองว่าจะเป็นเมาส์รูเบนลอฟต์ชีคแล้วก็ไคฮาวเวสยืนเป็นกองหน้าฟอลส์ไนนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าชีคจะได้โอกาสต่อไหมหรือจะเป็นพวกโอดอยเป็นพวกฮาคิมซีเอตพวกนี้นะครับฝั่งของนอริชซิตี้นะครับสื่อเขาบอกว่าอาจจะเล่นเป็น352นะแม้ว่าฟาเก้จะชอบหลัง4มากกว่าก็ตามนะครับ
หลักๆก็มีกองหน้าพวกปุ๊กกี้พวกนี้นะครับแล้วก็ใช้วิงแบ็กอย่างแอรอนเนี่ยที่ค่อนข้างมีความเร็วในการขึ้นเกมเป็นหลักแล้วก็ประตูครับจอมผีเข้าเกมใหญ่ครับทีมครูค่อนข้างเหนียวทีเดียวนะครับครับผมอันนี้คือรายชื่อที่คาดนะฟันธงกันเอาผมก่อนดีกว่าได้ดูนะฟันผมดูจากเชลซีเอาความมั่นใจแต่สิ่งที่เป็นกังวลโอเคเรารู้อยู่แล้วว่าฮาเวิร์ตเคยถูกจับไปยกเล่นกองหน้าใช่ไหมครับแต่ผมยังกังวลนิดนึงคือพอที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ทูเคิลเข้ามาเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยใช้ลูกากูที่เป็นกองหน้าธรรมชาติจริงๆเนี่ยยืนปักหลักอยู่แดนหน้าดังนั้นมันจะชินกับวิธีการเล่นในลักษณะที่เล่นลิงก์กับกองหน้าที่เป็นกองหน้าจริงๆมากกว่านะครับส่วนฮาเวิร์ตนะคือช่วงหลังๆเนี่ยมีคือผมว่าเขายังเป็นนักเตะที่ดีนะยังเป็นนักเตะที่เก่งแต่เรื่องของความมั่นใจเรื่องของโอกาสในการลงสนามพอมันลดน้อยลงไปมันก็กระทบกับเรื่องของฟอร์มด้วยแนวรุกของเชลซีถ้าเกิดเป็นเซตนี้ตามที่วูสกอร์คาดนะผมค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับผมน่าเป็นห่วงแนวรุกของเชลซีแต่ถ้าเกิดว่ามีเซอร์ไพรส์สมมุติตัวหลักๆลงได้นะหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราไปวิวกันวันพฤหัสไงเดี๋ยวมันต้องมีเช็คความฟิตวันศุกร์อีกรอบหนึ่งถ้าเป็นในเซตแนวลุกในเซตเนี้ยจากรูสกอร์ผมมองไปที่ชนะแหละแต่คงยิงไม่เยอะครับคงเป็นงานเหนื่อยอาจจะมายิงในช่วงท้ายๆเลยนะครับให้ 1-0 แต่สมมติว่าอ่ะมีข่าวดีลูกากูแวนเนอร์ลงได้ผมว่าอาจจะชนะด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างห่างคือลูกากูเวเนอร์จริงๆก็คือตัดไปเลยก็ได้ครับผมว่ามันไม่น่าจะฟิตทันถ้าดูจากสัมภาษณ์หลังเกมของโทมัสทูเคิลส่วนในมุมของผมว่าลอฟตัสชีคถามว่ามีโอกาสได้ลงไหมก็มีนะแต่ถ้าลงเนี่ยผมว่าชีคไม่น่าจะยืนเป็นกลางรุกครับเพราะว่าทูเคิลพูดเองกับปีนี้ชีคปรับบทบาทมาเล่นเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์ยืนเป็นเบอร์6ผมเลยคิดว่าคนที่ลงตรงนั้นอาจจะเป็นซีเยกหรือไม่ก็โอดอยมากกว่าซึ่งถ้าเกิดนัดไหนไคฮาวเวสเล่นในระบบฟอร์สไนน์อะถ้าเกิดคนที่เล่นกับเขาเป็นสไตล์เล็กๆคล่องๆพริ้วๆเนี่ยจะค่อนข้างเข้าขากันดีเพราะฮาวเวิร์ตแกจะเป็นแบบลงมาล้วงต่ำบ้างเพื่อเปิดทางให้เพื่อนลักษณะแบบนี้ผมว่าอย่างโอดอยอาจจะเหมาะกับการเล่นกับใครฮาวเวิร์ตก็ได้นะครับเพราะว่าเกมที่เจอกับมาโมก็มีแอสซิสต์ให้กันด้วยผมว่าเชลซีชนะได้ครับคือเจอกับนอริชที่ผลงานไม่ดียังไม่ชนะใครถ้าชนะไม่ได้ถือว่าน่าผิดหวังคิดว่าน่าจะชนะได้ครับสกอร์ผมให้2-0 แล้วกัน 2-0 แล้วกันนะครับจริงๆก็ดูเป็นต่อพอสมควรแต่ว่าให้เรื่องของสภาพร่างกายที่บางคนก็อาจจะอ่อนล้าจากเกมยุโรปกลางสัปดาห์มาก็ได้เพราะว่าเตะวันพุธนะเกมยุโรปนะแล้วก็มาเตะเกมลีกวันเสาร์ทั้งที่จริงๆถ้าเล่นเกมลีกวันเสาร์มันควรเตะเกมยุโรปสักวันอังคารหรือถ้าเกิดเล่นเกมยุโรปวันพุธมันควรเล่นเกมลีกวันอาทิตย์แบบนี้มากกว่าเพื่อให้นักเตะได้มีเวลาในการพักผ่อนร่างกายมันถี่มากครับผมว่าสกอร์ก็อาจจะไม่ได้ขาดเหมือนที่ขวัญบอกผมว่าสัก 2-0 แล้วกันผมเห็นด้วยให้เป็นเชลซีชนะ 2-0 ผมคิดว่าเชลซีไม่น่ามีปัญหานะกับการเจอกับนอริชซิตี้ที่เป็นทีมท้ายๆตารางที่ปีนี้ยังไม่ชนะใครแล้วเราเห็นนอริชมาหลายนัดแล้วว่าทรงไม่ได้ว่ะคือจะว่าเล่นเกมลุกดีก็ไม่เชิงจะว่าเกมรับเป็นจุดเด่นก็ไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ได้มีจุดเด่นอะไรออกมาแล้วเชลซีแม้ว่าจะไม่มีแวนเนอร์ไม่มีลูกากูผมมองว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าถ้าเชลซีใช้เป็นเซตเนี้ยโอเคบอลอาจจะไม่ต้องมาพักบอลตรงลูกากูอะไรเหมือนตอนลูกากูอยู่ขนาดนั้นก็จริงแต่ถ้าเน้นการเคลื่อนที่การเข้าทำออกบอลแล้วใช้วิงแบ็กเติมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสุดท้ายนอริชนวดไปเรื่อยๆนอริชเอาไม่อยู่ครับแล้วเล่นในบ้านเชลซีด้วยมีความฮึกเหิมมากกว่านะน่าจะชนะได้ 2-0 เป็นอย่างน้อยฮะสบายครับเกมนี้ต่อเลยครับทีนี้มาดูกันที่Brighton เจอกับ Manchester City กันบ้างมารีวิวคู่นี้กันนะครับ Brighton เนี่ยเล่นในบ้านนะครับเปิด Amex Stadium นะครับสถิติการพบกันนะครับก็นัดล่าสุด Brighton พลิกชนะพลิกล็อกชนะ Man City เลยนะครับ3-2เมื่อปลายซีซั่นก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ย Man City เขาได้แชมป์ไปแล้วแล้วเขาก็แบบไม่มีความจำเป็นน่ะก็ส่งตัวสำรองลงครับก็เลยแพ้ไปแต่ว่าก็พอเข้าใจได้แต่ว่าเราต้องย้อนกลับไปดู5เกมก่อนหน้านั้นก็จะเป็น Man City ที่ชนะได้รวด5เกมเลยนะครับไบรตันเนี่ยล่าสุดผลงานล่าสุดคือการเสมอกับนอริชมา0-0ทำให้3นัดหลังสุดเนี่ยเป็นการเสมอติดต่อกันเลยนะ
ก็แต่ก็ยังไม่แพ้ใครนะถือว่าถ้า6เกมหลังสุดก็นับว่ายังไม่แพ้ใครสภาพทีมของกุนซือแกรมพอตเตอร์เนี่ยจะพลาดใช้งานซีเว่นอัลซาเต้นะครับกับแดนนี่เวลเบกที่ยังไม่หายเจ็บส่วนอดัมเวสเตอร์เนี่ยมีข่าวดีสื่อเชื่อว่าน่าจะฟิตทันลงเล่นในนัดนี้ด้วยนะครับฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับล่าสุดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็เจอกับคลับบูชแล้วก็ถล่มไปเละเลยนะครับ 5-1 ทำให้ชนะติดมา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับแล้วถ้านับแค่ในลีกเนี่ยฟอร์มแกร่งมากไม่แพ้ใครมา7เกมคลีนชีทไปถึง6นัดโอ้โหเกมรับสุดยอดครับสภาพทีมของกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับพลาดใช้งาน3ผู้เล่นหน้าเดิมนะครับคือเฟรนันตอเรสที่เจ็บยาวเรียมดีแลปที่ยังไม่หายเจ็บส่วนเบนชแมงเมนดี้ก็เป็นอีกคนนึงที่ก็ยังมีเรื่องของคดีความยังอยู่ในเรือนจำอยู่เลยฮะอย่างนั้นก็ไม่พร้อมเช่นกันนะครับมาดู11ตัวจริงหน่อยเอาเฉพาะฝั่งแมนซิตี้นะครับคือเราต้องย้ำเพื่อนๆนะครับว่าบางคู่ทางฮูสกอร์ยังไม่มาเราเลยต้องจัดกันเองนะครับซึ่งก็คาดว่าโฟเดนเนี่ยกำลังฟอร์มร้อนแรงมาก็น่าจะเล่นเป็นฟอสไนแบบนี้แหละครับแล้วก็โดยมีเชซุสที่สลับกลับมาเป็นตัวจริงบ้างหลังจากในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยพักไปนะครับแล้วก็มีแจ็คกิลิชนะ3กองกลางเนี่ยเป็นโรดี้เดอร์บอยแบนาโดต้องเป็นเซต3คนนี้ที่โอ้ลงตัวสุดแล้วนะครับคู่เซ็นเตอร์ดีอาร์ลาปอกแบ็คซ้ายขวาก็เป็นวอลเกอร์กันเซโลแล้วก็ผู้สาวตูเป็นเอเดอร์สันโมราเอสนะครับโอเคคิดว่าไงผมก่อนแล้วกันนะโอเคผมว่าปีนี้ที่ผมดูไบรตันเล่นมาข้อดีเลยนะคือเสียยากนะครับเป็นทีมที่เล่นเกมรับโอเคเลยนะครับฤดูกาลนี้เพิ่งเสียไปแค่5ลูกเท่านั้นซึ่งมีแค่ซิตี้กับเชลซีนั่นแหละที่เสียน้อยกว่าพวกเขาแต่ปัญหาของไบรตันคือช่วงที่ผลงานดีๆส่วนใหญ่ชนะก็แบบยิงไม่ได้เยอะมากเป็นทีมที่ยิงน้อยแต่ก็เสียยากมากๆเจอกับซิตี้เนี่ยผมว่าซิตี้มีโอกาสเก็บคลีนชีทได้ถ้าเกิดเกมรุกของไบรตันไม่ได้สร้างความแพรวเพียงพอแต่ด้วยเกมรับของไบรตันที่ก็ค่อนข้างเหนียวและเล่นบ้านตัวเองด้วยผมว่าอาจจะแพ้แบบไม่ขาดว่ะอาจจะแพ้แบบซิตี้บุกมาเฉือน 1-0 แบบเนี้ยนะครับผมว่าซิตี้จะเจอกับบอลที่ไบรตันเป็นบอลที่ถ้าเกิดเจอคนอื่นเขาจะชอบเล่นการครองบอลเล่นสวยๆใช่มั้ยแต่ผมมองว่าเจอซิตี้ยังไงไฟบังคับว่าไบรตันก็ต้องลงไปเล่นรับลึกครับรับลึกไว้ก่อนแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดซิตี้บอมมาพวกกองหลังตัวสูงๆของเขาจะมงสะกงสกัดอะไรพวกนี้ผมว่าไบรตันน่าจะต้องเล่นแท็กติกประมาณนี้คิดว่าน่าจะเล่นรับแล้วก็รอโต้ไว้ก่อนดีกว่าแต่ไม่น่าจะต้านทานซิตี้ไหวน่าจะเบียดได้ 1-0 ผมขอฉีกนิดนึงได้มั้ยผมรู้สึกว่าผมมีลางสังหรณ์กับไบรตันเหลือเกินผมขอเป็นเสมอผมว่าซิตี้อาจจะผมว่าซิตี้อาจจะเจาะไม่เข้าแล้วคือคุณต้องอย่าลืมนะครับซิตี้จะเล่นกับไบรตันด้วยความคิดที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราครองเกมได้ไปเรื่อยๆไบรตันไม่มีอะไรหรอกไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาไม่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นซิตี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต้องเล่นแบบไม่ประมาทเพราะว่าถ้าเกิดคุณเผลอเนี่ยผมว่าเผลอๆไบรตันลงโทษได้นะครับดังนั้นเนี่ยซิตี้อาจจะแบบมีความเกรงๆนิดๆไม่ได้เหมือนกับเวลาเจอกับทีมที่เป็นรองมากกว่าตามปกตินะครับก็อาจจะแบบเจองานยากในการเจาะหน่อยผมมองไปที่ผลเสมอนะผมให้1ประตูต่อ1โค้ชแอ๊กคือผมว่าผมค่อนข้างคิดว่าน่าจะเป็นแมนซิตี้ชนะได้นะคิดว่าสุดท้ายแบบมันเหนือกว่าด้วยความที่จริงๆเอาจริงๆปีนี้ไบรตันยังไม่ได้เจอทีมใหญ่แบบจริงๆจังๆสักเท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะมันก็เลยยังวัดไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเจอทีมใหญ่แล้วไบรตันจะเป็นไงแต่ไบรตันไม่ใช่ทีมที่เล่นหมายถึงว่าไม่ใช่ทีมเล็กที่เล่นไม่ดีบางครั้งเจอทีมใหญ่แล้วสร้างเซอร์ไพรส์ได้ด้วยเหมือนกันแต่ผมก็ยังเชื่อว่าแมนซิตี้ดีกว่านะต่อให้ลงไปรับลึกอะไรยังไงก็ตามซิตี้นวดไปเรื่อยๆน่าจะได้แต่อาจจะไม่ขาดอย่างที่พีเตอร์บอสบอกเลยผมให้เป็นไบรตันแพ้แมนซิตี้1-2เฉือนชนะเฉือนไปครับผมครับผมมาดูคู่ต่อมาครับไปที่เบรนท์ฟอร์ดนะกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็โอ้โหนัดนี้นะเป็นเกมที่น่าดูมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าเบรนท์ฟอร์ดนี่โอ้โหนะเป็นเหมือนกับน้องใหม่อันตรายนะที่แบบแย้มไม่ได้นะครับก็เล่นที่บ้านด้วยนัดนี้นะ Community Stadium นะครับเคยพบกันใน FA Cup ไป2ครั้งเลสเตอร์เนี่ยชนะได้ทั้งหมดในเกมลีกยังไม่เคยเจอกัน
ะครับเบนฟอร์ดผลงานนัดล่าสุดครับแพ้เชลซี0-1ก็จริงแต่แพ้ในแบบที่สู้เชลซีได้นะแล้วครึ่งหลังคือโอ้โหโอกาสยิงโอกาสจบสกอร์เพียบครับก็หยุดสถิติไร้พ่ายเอาไว้ที่4นัดสภาพทีมของกุนซือโทมัสแฟรงค์นะครับก็ลุ้นได้วิตาลียาเนลกลับมาช่วยทีมแล้วก็ยังมี4คนที่บาดเจ็บอยู่นะครับวิซ่านะโซเลนเซนนะดาซิวาแล้วก็บาติสเต้นะครับพวกนี้ยังลงไม่ได้นะฝั่งของเลสเตอร์กันบ้างครับก็ล่าสุดในยูโรปาลีกนี่ฟอร์มเยี่ยมเลยนะก็พลิกกลับมาเอาชนะสปาร์ตักมอสโกครับ4-3แล้วก็แพ้สันดาก้านี่เหมาคนเดียว4ดอกนะครับก็ถือว่าเป็นการสานต่อฟอร์มจากเกมที่ชนะแมนยู4-2ก็ชนะติดต่อกันมา2เกมแล้วนะครับกุนซือเบรนแดนโรเจอร์ครับปัญหาพอสมควรเลยนะต้องรอเช็คความฟิตของ3คนว่าจะทันหรือเปล่านะครับมีเตเลมันมีคาสตานเจ็บมาจากเกมยูโรป้านะส่วนอโยเซเปเรสนะครับเจ็บมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่พลาดนะจะลงไม่ได้แน่ๆเนี่ยมีโฟฟาน่าเจนจัสตินเอ็นดีดีพวกนี้จะไม่มีชื่อแน่นอนนะครับก็มาดูไลน์อัพนะขอยกทางฝั่งของเลสเตอร์มาละกันนะครับก็น่าจะกลับมาใช้เป็นแผนหน้าคู่นะผู้สาประตูชไมเคิลนะครับแนวรับอามาตี้อีเวนส์โชยุนชูแล้วก็ตรงกลางครับมีเปเรล่านะชาวดี้นะครับมีซูมาเล่แล้วก็เบอร์ตานนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยมีแมตติสันนะเล่นเป็นแบบหน้าต่ำนะคู่หน้าคู่ก็เป็นวาร์ดี้กับอีเฮียไนโชนั่นเองโอ้ไม่สานต่อฟอร์มของดาก้าหน่อยอ่ะเพิ่งยิง4มาเนาะแล้วจริงๆนะเจอวาร์ดี้ดาก้าก็ยิงได้เออเอาคู่วาร์ดี้หน่อยมั้ยอีเฮียนาโชก็เล่นดีแต่ว่าแอบคิดเหมือนขวัญนะว่าแบบดาก้านะเจอแมนยูก็ยิงแล้วยูโรป้ายิงมา4มันน่าให้เล่นต่อเนาะก็ไม่แน่เหมือนกันน่าจะแบบให้สานต่อฟอร์มหน่อยอ่ะอาจจะได้ไปต่อก็ได้แต่ปัญหาเกมนี้ที่เราต้องพูดกันก็คือตรงแดนกลางNDD เตเลมันที่เตเลมันอาจจะฟิตไม่ทันด้วยดูทรงแล้วเพราะว่าเจ็บมาจากเกมล่าสุดคือต้องรอเช็คฟิตแหละแต่ว่าถ้าไม่ทันขึ้นมาผมว่ากระทบนะแบ็คซ้ายด้วยครับถ้าไม่มีทิโมธีคาสตานมันจะหายตัวหลักไป2คนยังต่ำผมว่าโหเบรนท์ฟอร์ดเพิ่งเจอมานะที่แล้วโอ้โหถ้าไม่ได้เมนดี้น่าจะเสมอครับคือเล่นดีจริงๆแล้วก็ดูตอนเจอลิเวอร์พูลแม่งก็เล่นอย่างดีคือไม่ได้แบบว่าแบบบอลฟุกนะจากที่ดูผมว่าเขาเล่นได้ดีมาหลายนัดจริงๆนะครับทั้งในเรื่องของแผนการเล่นในเรื่องของตัวนักเตะที่แบบสภาพจิตใจสู้ยิ่งจังหวะที่แบบต้องสู้เพื่อเอาประตูอ่ะต้องเอาประตูกูจะเอาประตูตีเสมออะไรแบบเนี้ยแกมักจะทำได้ดีเสมอสำหรับเบรนท์ฟอร์ดผมว่าเลสเตอร์อาจจะนำก่อนได้แต่มาโดนเบรนท์ฟอร์ดลูกบ้าลูกฮึดตีเสมอผมให้เสมอกัน1-1ครับผมให้ผมเอาใครก่อนคนแรกเลยผมให้เบนฟอร์ดชนะเอ้ย1เพราะว่าคือเบนฟอร์ดนี่คือดูมาแบบดูที่ดูเต็มๆเลยดูเจอลิเวอร์พูลกับเจอเชลซีมามันเห็นเลยว่าเขามีดีอะไรบางอย่างอ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเสมอลิเวอร์พูลได้แพ้เชลซีแบบว่าหน้าเกือบจะยิงลูกเสมอได้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีเกมอื่นๆอย่างเช่นบุกชนะเวสต์แฮมถึงบ้านเวสต์แฮม2-1มีอีกหลายๆเกมที่สร้างเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับชนะอาร์เซนอลผมเลยมองว่าใช่ชนะอาร์เซนอลนะคือผมเลยมองว่าแบบพวกเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะแล้วแม้ว่าเลสเตอร์เนี่ยที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ผมกลัวว่าเลสเตอร์การขาดตัวหลักตรงแดนกลางเนี่ยมันจะส่งผลถ้าเกิดคุณครองเกมไม่ได้สมมตินะแล้วเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเล่นได้อย่างนัดที่เจอเชลซีนะครองบอลแล้วบอมใส่บุกใส่แบบนั้นผมว่าเลสเตอร์ไม่น่ารอดครับแต่อาจจะแพ้ไม่เยอะอาจจะผมก็ว่าเลสเตอร์ก็ยังมีดีอยู่ในระดับนึงแต่คิดว่าอาจจะแพ้แบบเฉือนๆให้เป็นเบนฟอร์ดชนะ 2-1 ผมให้เป็นเลสเตอร์แล้วกันนะครับให้เป็นเลสเตอร์บุกไปเฉือนเลยเอาแบบสูสีแล้วมายิงโป้งเดียวจบ 1-0 โอ้วันนี้เราไม่ตรงกันเลยนะชนะเสมอแพ้เลยบอล3หน้าคู่นี้ครับโอเคนะครับโอ้มาดูคู่ต่อมาครับเวสต์แฮมนะฮะเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับก็เป็นลอนดอนดาร์บี้นะครับเวสต์แฮมจะเปิดลอนดอนสเตเดียมนะฮะสถิติพบกันเมื่อปีก่อนเนี่ยเวสต์แฮมชนะ1เสมอ1ไม่แพ้สเปอร์เวสต์แฮมนัดล่าสุดครับบุกชนะเอเวอร์ตัน 1-0 ทำให้5เกมหลังสุดทุกรายการ
ชนะ4แพ้1นะครับถือว่าดีเลยทีเดียวสภาพทีมครับกุนซือเดวิดมอยส์ต้องลุ้นความฟิตของพวกวลาดิเมียร์คูฟาวมาร์คโนเบิลโทมัสซูเซกนะครับที่โอ้โหเห็นแผลที่ใบหน้าเขาแล้วก็สยองทีเดียวครับโดนย่ำมาเต็มๆรวมไปถึงไรอันเฟเดริกด้วยว่าจะฟิตทันหรือเปล่านะครับฝั่งของสเปอร์นะครับเราต้องย้ำท่านผู้ชมอีกทีนะครับว่าเราอัดกันวันพฤหัสบดีดังนั้นเรายังไม่ทราบผลของยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับว่าที่จะแข่งคืนนี้สกอร์เป็นยังไงดังนั้นถ้าเกิดเอาล่าสุดที่เราจัดรายการกันเนี่ยก็คือเกมลีกบุกชนะนิวคาสเซิลได้ 3-2 นะครับทำให้ตอนนี้ก็กลับมาคืนฟอร์มได้สำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์สภาพทีมของกุนซือนูโนเอสเปริโตซานโตครับมีบาดเจ็บณตอนนี้2คนคือแมตต์ดูเฮอร์ตี้กับไรอันเซเซยงนะฮะไปดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยครับฮูสกอร์ยังไม่ได้ทำมานะครับเพราะว่าคืนนี้ยังเตะอยู่เลยนะครับแต่ว่าเราคาดการณ์กันมาให้ของสเปอร์ก็มาในแผน 4-2-3-1 ครับประตูเป็นอูโกโยริสกองหลังมีเรกิลอนเอเมซองโรยาลคู่เซนเตอร์เป็นโรเมโรกับเอริกไดเออร์คู่กลางเป็นโอลิเวอร์สคิปกับฮอยแบกครับแล้วก็กลางรุกเป็นตองกีเอ็นดอมเบเล่ซ้ายซอนเฮงมินขวาลูคัสมูราแล้วก็กองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับในเรื่องของสกอร์โอ้โหคู่นี้เวสต์แฮมเล่นในบ้านตัวเองด้วยไงถ้าไอบรรดาตัวเจ็บๆตัวเช็คฟิตของเวสต์แฮมลงสนามได้กันครบเนี่ยผมว่ามีโอกาสเสมอได้เลยนะคือถ้าวัดกันถึงชื่อชั้นแล้วก็ตัวนักเตะผมยังมองว่าสเปอร์ดีกว่าแต่ว่าเวสต์แฮมเล่นในบ้านไงแล้วก็ดูวิธีการเล่นปีนี้เวสต์แฮมเป็นทีมนึงที่ใช้คำว่าปีก่อนที่เขาโชว์ฟอร์มดีอ่ะผมว่าไม่ฟลุกเหมือนกันนะที่เดวิดมอยส์คุมปีที่แล้วแบบแอบมีลุ้นโควต้าบอลยุโรปด้วยแล้วก็ตอนนี้เวสต์แฮมอยู่อันดับ7ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับมี14แต้มนะผมว่ามีโอกาสเสมอว่านัดนี้ อาจจะให้เสมอกัน 1-1 แฮร์รี่เคนยิงสักลูกนึงส่วนเวสต์แฮมอาจจะได้ประตูจากลูกเซตเพลย์ผมมองแบบนี้เป็นไปได้โอ้โหให้ขวานก่อนโอ้โหสูสีเลยนะสูสีมากคือความตั้งใจของนูโน่อ่ะคือเขาพักตัวหลักแล้วแหละอย่างที่เราพูดไปนะครับในคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วเขามาให้ความสำคัญกับในเกมนี้นะครับคือผมว่าช่วงหลังๆอ่ะสเปอร์เอาตัวรอดจากสถานการณ์แบบแย่ๆได้ดีขึ้นนะแล้วก็ผมรู้สึกว่านัดนี้เนี่ยอาจจะเป็นนัดที่นูโน่ถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์แล้วแหละว่าคุณเจอทีมอย่างเวสต์แฮมอ่ะคุณจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าผมให้สเปอร์นะผมให้สเปอร์เฉือน 2-1 ผมโอ้โหเป็นการที่ยากจริงๆแต่ว่าจริงๆช่วงหลังเวสต์แฮมเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะมากอย่างปีที่แล้วเนี่ยเป็นเวสต์แฮมที่ชนะได้1แล้วก็เสมอ1คือไม่แพ้สเปอร์แล้วผมมองว่าเกมนี้ในบ้านเวสต์แฮมด้วยผมคิดว่าเวสต์แฮมไม่น่าแพ้นะคิดว่าเวสต์แฮมไม่น่าแพ้เอาเป็นเสมอยืนพื้นไปก่อนแล้วกันผมว่าเวสต์แฮมแข็งแกร่งพอที่จะยันเสมอเกมนี้ได้2-2แล้วกันยิงเยอะนะครับแดงเดือดครับมาดูกันที่รีวิวแดงเดือดกันนะครับเกมนี้เล่นกันที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับแมนยูเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับสถิติการพบกันเมื่อปีก่อนเนี่ยถ้านับในพรีเมียร์ลีกนะนัดที่2เนี่ยก็คือนัดที่ไปเยือนที่บ้านโอลด์แทรฟฟอร์ดของเกมปีที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลชนะนะแล้วก็มีเสมอมาในนัดแรกที่แอนฟิลด์แต่ว่าถ้าในบอลถ้วย FA คัพปีที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลแพ้ครับตกรอบ FA คัพมาถ้านับ12เกมทุกรายการหลังสุดที่เจอกันในศึกแดงเดือดค่อนข้างหนักไปทางเสมอถึง7นัดด้วยกันเรียกว่าเจอกันในส่วนใหญ่จะกินกันไม่ค่อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านแมนยูไนเต็ดเนี่ยส่วนใหญ่ลิเวอร์พูลก็ชนะยากเหมือนกันมีปีที่แล้วแหละที่ชนะได้แบบเซอร์ไพรส์นะฮะฝั่งแมนยูไนเต็ดนี่เรามาดูผลงานกันหน่อยนะครับเกมล่าสุดในศึก UCL นะครับเอาชนะแอตแลนต้า 3-2 นะครับนี่พีโดยิงในช่วงนาที80กว่าๆได้ประตูชัยมานะครับก็เป็นเหมือนการพลิกฟอร์มได้ความมั่นใจกลับมานะครับหลังจากโอ้โหเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วแพ้เลสเตอร์ในลีกมา 2-4 นะครับสภาพทีมของกุนซือโอเล่กุนนาโซชาก็มีปัญหาที่ต้องรอลุ้นเลยเป็นปัญหาสำคัญเลยเหมือนกันเพราะว่าแรชฟอร์ดเนี่ยตั้งแต่หายเจ็บกลับมา2นัดยิงได้ทุกนัดเลยนะครับแต่ว่าจากเกมเมื่อคืนนี้แหละเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยต้องรอลุ้นว่าจะฟิตทันหรือไม่ส่วนอองโตนี่มาร์คซิยาลนะครับแล้วก็เฟส2คนนี้มีลุ้นที่จะกลับมาคืนสนามได้ในเกมนี้อาจจะฟิตทันขณะที่ราฟาเอลวารานคนนี้ยังไม่หายบาดเจ็บนะครับ
ลิเวอร์พูลบ้างนะครับลิเวอร์พูลในศึก UCL เนี่ยก็บุกไปสร้างเซอร์ไพรส์นะครับชนะแอตเลติโกมาดริด 3-2 นะครับทำให้ในฤดูกาลนี้12นัดยังไม่แพ้ใครนะครับสภาพทีมของกุนซือเจอร์เกนคล็อปเนี่ยข่าวดีได้เคอร์ติสโจนกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกลงสนามอีกครั้งหนึ่งแต่คนที่ยังพลาดใช้งานยังเป็น2คนหน้าเดิมนะครับก็คือเตียโกอคันทารากับทางด้านของฮาวิเอเลียตนะก็เรียกได้ว่าลิเวอร์พูลมีปัญหาตัวเจ็บแค่2คนเท่านั้นตอนนี้มาดู11ตัวจริงที่คาดของทั้ง2ทีมกันนะครับก็ดูฝั่งของแมนยูในเตะกันก่อนนะครับ 4-2-3-1 DKR เฝ้าเสานะครับแผงแบ็ค4เนี่ยก็ชอแม็กไกวร์ลินเดเลฟแล้วก็วันบิซาก้าคู่เซนเตอร์นะครับเป็นเนมันญ่ามาติชนะครับยืนคู่กับแม็กโทมิเนนะก็คือฮูสกอร์คาดว่าต่อให้เฟสฟิตทันก็อาจจะต้องนั่งไปก่อนนะครับเพราะช่วงหลังนี้มาติชก็เล่นได้ดีเลยทีเดียวส่วน3ตัวรุกโอ้โหเขาเลือกให้เป็นป็อกบานะแล้วไม่ใส่ซานโชให้เป็นป็อกบาปีกซ้ายบูโน่แฟนนั้นเพลย์เมคเกอร์แล้วก็กินวูดปีกขวาแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดเล่นหน้าเป้านะครับฝั่งนี้ภู 4-3-3 นะครับอาริสงเบเกอร์เฝ้าเสานะครับแผงแนวรับเนี่ยเซตตัวจริงแหละฮะเหมือนเดิมครับ3เกมติดต่อกันแน่ๆครับอาโนมาติดฟันไดโรเบอร์สันส่วน3กองกลางนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ครับฟาบินโญ่เฮนโดแล้วก็เจมส์มิลเนอร์นะครับส่วน3แนวรุกก็อาจจะไม่เปลี่ยนเช่นกันซาร่ามาเน่ฟิมิโน่ครับก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนทีมเลยสำหรับลิเวอร์พูลให้เกียรติคนแรกก่อนเลยครับเด็กของว่าไงคือแน่นอนว่าแมนยูอ่ะการที่ได้ชัยชนะในเกมล่าสุดมาผมว่ามันต้องได้ความมั่นใจอะไรบางอย่างกลับคืนมาบ้างแต่ว่าถ้าดูฟอร์มโดยภาพรวมอ่ะลิเวอร์พูลก็ดีกว่าในแง่ที่ว่าซีซั่นนี้ยังไม่แพ้ใครเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแดงเดือดหลายๆครั้งฟอร์มการเล่นก่อนหน้าของทีมนั้นๆน่ะมันไม่ได้แบบเป็นตัวตัดสินทั้งหมดมันเป็นแค่ส่วนเดียวส่วนเดียวเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนั้นๆความเขาเรียกว่าความกระหายของทั้งสองทีมที่มันจะใส่กันไฟแลบอ่ะคุณดูอย่างปีก่อนๆมันจะมีบางปีสมมติแมนยูเนี่ยฟอร์มไม่ดีเจอลิเวอร์พูลที่แบบฟอร์มดีแต่ลิเวอร์พูลชนะแมนยูไม่ได้หรืออย่างปีที่แล้วแมนยูฟอร์มในลีกดีมากลิเวอร์พูลฟอร์มแย่แต่พอเจอกันที่โอลด์แทรฟฟอร์ดลิเวอร์พูลบุกชนะได้เฉยเลยคือมันเหมือนมันค่อนข้างเดาทิศทางยากนะกับศึกแดงเดือดแต่ว่ารอบนี้มันจะออกหน้าไหนเนี่ยคือถ้าว่าด้วยฟอร์มยังไงลิเวอร์พูลดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าว่าด้วยการที่ไปเยือนโอลด์แทรฟฟอร์ดสถิติก็บ่งบอกครับว่าลิเวอร์พูลแทบจะบุกไปชนะที่โอลด์แทรฟฟอร์ดได้น้อยมากมีปีที่แล้วที่ทำได้แต่ก่อนหน้านั้นไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีก็มักจะไม่เสมอก็แพ้ผมเลยมองว่ามีโอกาสที่แมนยูจะมีลุกฮึดมากๆเลยในเกมนี้สิ่งที่เราวิจารณ์กันมาอาจจะมาฮึดสุดๆเลยเซฟอาจจะเล่นแบบเพื่อเซฟโอเดกุนนาโซชาด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าคือใส่เต็มแน่นอนแล้วลิเวอร์พูลอาจจะเจอปัญหาครับอาจจะเจอปัญหาโดนวิ่งบี้วิ่งอะไรแล้วก็เล่นออกลำบากหน่อยผมว่าอาจจะเสมอผมให้1-1แล้วกันสกอร์ต่ำขวัญนะขอข้ามไปเลยได้ไหม คือถ้าว่ากันตามตรงน่ะเอาพูดถึงเรื่องของฟอร์มนะผมว่าลิเวอร์พูลดีกว่าอยู่แล้วคือแมนยูอ่ะถ้าเกิดมีความผิดพลาดแบบในเกมนัดที่แล้วอีกกับอาตาลันต้าผมว่าโดนลิเวอร์พูลเล่นงานแน่นอนแล้วคือคุณลองนึกนะถ้าสมมติว่าเป็นลิเวอร์พูลที่นำไปก่อน 2-0 แล้วคุณจะมาหวังแซงกลับมาชนะ 3-2 เหมือนที่คุณทำได้ใน UCL กับอาตาลันต้าผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะต้องระวังเลยครับแนวรับวันนี้แล้วโหคือพอเป็นแม็กไกวร์ลินเดเลฟนะผมเคยพูดไปรอบนึงนะว่าพอกลับมาใช้คู่นี้มันเหมือนแบบพอเคมีมันมาโดนวารานขั้นไปอ่ะมันทำให้แบบความเข้าขามันหายไปอ่ะนะแล้วก็ที่สำคัญคืออีกจุดหนึ่งคือมิดฟิลด์คู่กลางนี่แหละครับนะไม่รู้ว่าสลับสับเปลี่ยนใครก็ยังไม่ได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นแม็กโทกับเฟรดก็ไม่ดีแม็กโทกับมาติชก็ยังไม่ดีผมให้ลิเวอร์พูลนะผมว่าลิเวอร์พูลบุกชนะได้2-1โอ้ผมมองว่าถ้าดูจากทฤษฎีก่อนเริ่มเกมก็เหมือนที่เราคุยกันมาเสมอครับว่าแมนยูมักจะมีแบบฮึดได้ในเกมใหญ่ๆโอเลกุนนาโซชาเป็นกุนซือ9ชีวิตช่วงกดดันหนักๆเนี่ยมักจะพาทีมเอาตัวรอดผ่านจากสถานการณ์นั้นไปได้หลายครั้งและทำได้มาตลอดเพียงแต่มีลางบางอย่างครับที่ผมรู้สึกว่าผลนี้มันอาจจะไม่ออกแบบนั้นผมรู้สึกว่าผมดูลิเวอร์พูลเล่นมาระยะหลังๆอ่ะมันไม่ใช่แค่สกอร์ที่เพอร์เฟกต์อ่ะ
แต่ผมว่าวิธีการเล่นด้วยผมว่าซาลามาเน่เนี่ยเรารู้ถึงศักยภาพอยู่แล้วซาลาคือเก่งมากอยู่แล้วตอนนี้มาเน่ปีนี้ก็เริ่มฟอร์มกลับมาฟิมิโน่พอได้โอกาสนัดที่แล้วยิงแฮตทริกได้บวกกับการที่กองหลังนะครับมาติดปีนี้พอสภาพร่างกายสมบูรณ์เนี่ยแอบเล่นดีกว่าฟันไดนิดๆด้วยแล้วก็เวลาลูกหลุดดงหลุดเดียวถ้าเกิดดันหลังสูงอลิโซมักจะออกมาปัดกวาดตรงนี้ได้เสมอผมวัดแบบนี้แล้วกันถ้าแรชฟอร์ดฟิตไม่ทันเกมนัดนี้ผมให้ลิเวอร์พูลอาจจะบุกไปชนะ 1-0 นะถ้าแรชฟอร์ดฟิตไม่ทันผมให้ลิเวอร์พูลชนะด้วยฟอร์มการเล่นที่ตอนนี้ลิเวอร์พูลดีกว่าแต่ถ้าแรชฟอร์ดฟิตทันผมว่าจังหวะลิเวอร์พูลดันหลังสูงเนี่ย ความเร็วของแรชฟอร์ดมันยังพอจู่โจมได้ถ้าแรชฟอร์ดลงผมให้เสมอแต่ถ้าเกิดไม่ลงผมให้ลิเวอร์พูลชนะเอาแบบนี้แล้วกันในมุมของผมนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะโอ้โหเกมคู่ใหญ่นะบอลสำคัญเยอะนะนอกเหนือจากแดงเดือดวันอาทิตย์นี่มีเอลคลาซิโก้ด้วยนะครับก็รอดูได้นะอ่ะโอเคก่อนจากกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบนึงนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับบัตรเครดิตไลน์พอยต์เครดิตการ์ดตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานนะครับคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดครับทุกการใช้จ่ายได้ไลน์พอยต์ 3% แบบไม่จำกัดการรูด1ไลน์พอยต์เท่ากับ1บาทครับแล้วก็พอยต์เข้าไวไม่ต้องรอ1รอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปด้วยใครสนใจสมัครนะครับติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขานะหรือว่าจะเข้าไปสมัครในแอปพลิเคชันของ K-Pass ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับโอเคครบถ้วนนะครับนี่คือทั้งหมดของเจาะประเด็นในวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ